งต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา16พฤศจิกายนขบวนรถบรรทุกมาจากหลากหลายเส้นทางหลากหลายจังหวัดนะครับเข้ามาในกรุงเทพไปแสดงสัญลักษณ์ในการที่จะเรียกร้องให้ราคาน้ำมันดีเซลลดราคาจากลิตรละ30บาทเป็น25บาทนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งได้แสดงออกถึงเสียงเรียกร้องของพวกเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบรับจากภาครัฐสักเท่าไหร่ประเด็นนี้มี2เรื่องที่จะต้องพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือว่าคงจะไม่ง่ายนักหรอกที่จะเป็นไปอย่างที่กลุ่มธุรกิจขนส่งเรียกร้องกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขนส่งสินค้าในประเทศไทยที่ดูเหมือนว่าเราจะพึ่งพาการขนส่งโดยรถบรรทุกรถยนต์ทางท้องถนนมากที่สุดในขณะที่ทางอื่นๆที่เป็นทางเลือกโดยเฉพาะการขนส่งทางรางที่ใช้รถไฟนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้รับการตอบรับไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แล้วถ้าในอนาคตความผันผวนของราคาน้ำมันยังเป็นเช่นนี้น้ำมันจะพุ่งขึ้นอีกนี่นะครับก็จะต้องมีปัญหานี้มาถกเถียงมาเรียกร้องกันที่สุดแล้วภาระก็คงจะตกไปอยู่ที่ประชาชนเพราะว่าผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้านั้นก็คงจะต้องขึ้นราคาค่าส่งสินค้าซึ่งก็เป็นต้นทุนสินค้าก็จะราคาสูงขึ้นวันนี้คุณพิมพ์พิมลและคุณศิริมาจากทีมข่าวเศรษฐกิจของไทย PBS จะมาสังเคราะห์เรื่องนี้กันครับผมเอาประเด็นแรกที่เกริ่นไว้ก่อนมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะลดราคาดีเซลจะ5บาทหรือกี่บาทตามที่ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งเขาเรียกร้องหมายถึงว่าดีเซลจะกลายเป็นลิตรละ25บาทเป็นไปได้ถ้าน้ำมันในตลาดโลกลดลงมากกว่านี้ค่ะซึ่งเรากำกับไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องที่กำกับไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเกือบทั้งหมด 100% เนี่ยเรานำเข้าครับแล้วเราก็ต้องอิงราคาจากต่างประเทศนะคะแต่ทีนี้เราก็เอามาประกอบกับภาษีแล้วก็กองทุนค่ะที่ทำให้ราคาเนี่ยมันขยับขึ้นมาแต่ตอนนี้เราทุกวันนี้เราถอดกองทุนออกไปแล้วและแถมยังเอาเงินกองทุนเนี่ยมาใส่โปะเข้าไปอีกนะคะก็ยังเหลือแต่ประเด็นภาษีที่เขาเรียกร้องว่าให้ปรับลดลงมาบ้างได้ไหมเพื่อให้ราคามันปรับให้มันอยู่ในระดับที่ไม่สูงไปกว่านี้ไม่ใช่30บาทอย่างที่รัฐบาลบอกว่าจะให้ตรึงอยู่ในระดับนี้ผู้ที่ทำการที่ศึกษาเรื่องราคาน้ำมันในประเทศไทยก็มีเสียงคัดค้านมาตลอดนะครับบอกว่าราคาน้ำมันในประเทศไทยนี่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลน่ะจริงๆมันได้ถูกกว่านี้แต่ไปทำอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะที่มันทำให้มันแพงโดยใช่เหตุเขาก็มีเสียงคัดค้านมีอะไรมาเสียงคัดค้านเหล่านี้เมื่อผนวกกับเสียงเรียกร้องของผู้ประกอบธุรกิจขนส่งเนี่ยนะครับมันจะมีกระตุ้นทำให้รัฐบาลต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับราคาน้ำมันไหมคาดว่ามันไม่น่าจะทำอะไรได้นะคะครับนั่นเป็นเพราะว่ายกเว้นว่าจะมีการเจรจาคือเวลาอย่างกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งขอเนี่ยเราอาจจะมองว่าขอมากไปหรือเปล่าใช่ไหมคะฝ่ายนึงก็มองว่าเอ้ย25บาทถ้าให้ลงไปอีก5บาทเลยเนี่ยไหวไหมเพราะตอนนี้ก็ช่วยอยู่แล้วอุดหนุนอยู่แล้วครับอุดหนุนอยู่ให้พยุงพยายามไม่เกิน30บาทแล้วพอช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันเริ่มลงก็เห็นราคาน้ำมันลงมาแล้ว2รอบนะคะมันก็จะเห็นต่ำกว่า30บาทไปแล้วแบบนั้นนะคะเราก็คือเราต้องมองตลาดใหญ่ด้วยแต่ทีนี้วันจันทร์ก็คือ22นี้ทางผู้ประกอบการขนส่งจะได้พูดคุยกับทางกระทรวงพลังงานอีกรอบนึงทีนี้ก็จะมาคุยกันเจรจาเนี่ยแหละค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าจะพูดกันบนพื้นฐานข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนแล้วจะมีทางออกทางไหนที่จะช่วยได้เพราะว่าผู้ประกอบการขนส่งยืนยันมาตลอดในนามของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าต้นทุนน้ำมันของเขาเนี่ยหมายถึงว่าต้นทุนการประกอบการเนี่ยแต่ละครั้งน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกร้องว่าส่วนนี้คือส่วนที่จำเป็นจะต้องลดเป็นอันดับแรกนี่แหละค่ะมันเป็นเหตุผลแบบนี้บางฝ่ายนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วต้นทุนโลจิสติกน้ำมันเนี่ยมีแค่ 20% ก็มีคนที่ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันทีนี้มันต้องมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อเท็จจริงแล้วค่ะว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้ามองในมุมของภาษีสรรพสามิตนะคะไม่ยังไม่เคยมีใครพูดว่าจะยอมลดเลยนะคะครับแต่ก็มีคำแนะนำเหมือนกันว่าลดได้ 1-2 บาทจากนักวิชาการค่ะ
ครับก็หวังว่าจะมีทางออกที่ดีแต่ทีนี้อย่างที่ผมกล่าวไว้ก็คือว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันต้องว่ากันอีกเรื่องราคาน้ำมันอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของการขนส่งสินค้าคุณศิริมาครับเราใช้การขนส่งทางถนนเนี่ยนะค่ะเยอะมาก80%ใช่ไหมค่ะต้องยอมรับว่าภาพรวมของระบบโลจิสติกส์อะค่ะมันไม่ใช่จำกัดอยู่แค่รถบรรทุกเท่านั้นนะคะจริงๆถ้าเกิดดูทั้งประเทศโลจิสติกส์นะคะมันจะประกอบไปด้วยรถบรรทุกที่ขนส่งทางบกนะคะระบบรางที่ขนส่งโดยรถไฟระบบที่เป็นทางน้ำโดยทางเรือนะคะแต่ว่า80%เนี่ยไปหนักอยู่ที่รถบรรทุกนั่นก็คือทำให้หลายๆคนอาจจะมองว่ารถบรรทุกน่ะมีความสำคัญแล้วก็ 50% ที่เป็นต้นทุนก็ถือว่าสำคัญเช่นกันจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ออกมาเรียกร้องบอกว่ารัฐเนี่ยควรจะลดราคาน้ำมันดีเซลที่เป็นต้นทุนในช่วงนี้ทีนี้อยากจะตั้งคำถามกลับไปว่าระบบรางมีศักยภาพมากพอและควรจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ในช่วงนี้แล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าระบบรางเนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าการใช้ทางบกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งช่วงที่มีการประกาศบอกว่าจะหยุดเดินรถในช่วงแรกที่บอกว่าหยุดสักประมาณ 20% เนี่ยค่ะถ้าจะไปดูระบบขนส่งทางรางข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีชัดเลยนะคะว่ามีผู้ส่งออกเนี่ยค่ะไปใช้บริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มมากขึ้นถ้าที่ ICD เนี่ยค่ะเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าผ่านทางระบบรางคืออยู่ที่ลาดกระบังจุดหมายปลายทางอยู่ที่แหลมฉบังเขาบอกว่าต่อวันเนี่ยค่ะที่มีตู้คอนเทนเนอร์นะคะประมาณวันละ1,000 กว่าตู้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 1,300 ตู้เลยทีเดียวนะคะเพิ่มขึ้นมา300ตู้ปรากฏการณ์นี้บอกอะไรครับบอกให้ชัดเลยนะคะว่าตอนนี้ผู้ส่งออกเนี่ยค่ะสนใจที่จะใช้บริการขนส่งทางรางเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วการขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่น่าจะเลือกไหมถ้าเป็นทางเลือกที่น่าจะเลือกทำไมคนที่อยู่ในธุรกิจค้าขายโดยต้องพึ่งพาการขนส่งถึงไม่เลือกตั้งแต่แรกมาเลือกตอนจะมีวิกฤตนี่เป็นคำถามสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปดูระบบขนส่งทางรางเนี่ยค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่าหัวทางรางเนี่ยต้องเสียเวลาเพราะว่าเป็นทางเดียวนะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นขนส่งสินค้าเป็นสินค้าเกษตรเป็นของสดเนี่ยค่ะถ้าจะต้องไปเสียเวลาอยู่กลางทางส่งไปไม่ถึงปลายทางตามเวลาที่กำหนดหรือว่าเน่าเสียระหว่างทางนี่ก็เกิดความเสียหายขึ้นอีกนะคะนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นการตอบคำถามเหมือนกันว่าทำไมตอนนี้กระทรวงคมนาคมถึงเร่งเดินหน้ารถไฟทางคู่นะคะครับแล้วอนาคตของการขนส่งในประเทศเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนถ้าบริบทของการขนส่งเป็นอย่างนี้ราคาน้ำมันไม่แน่นอนเป็นต้นทุนหลักแล้วก็การขนส่งทางรางก็ไม่ค่อยเป็นทางเลือกสักเท่าไหร่เพราะว่ามีข้อจำกัดตรงนั้นตรงนี้ในคุณพิมพ์นุ่มมองว่าอย่างไรจริงๆการขนส่งทางรางข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่ตัวระบบอย่างเดียวมันอยู่ที่เรื่องนโยบายแล้วก็เร่งผลักดันจริงๆแล้วแผนยุทธศาสตร์20ปีเรามีอยู่แล้วนะคะการขนส่งทางรางที่เป็นรถไฟรางคู่ตอนนี้ก็ทำไปเสร็จแล้ว2เส้นทางในเฟสแรกนะคะ7เส้นทางทำไปเสร็จแล้ว2เส้นทางยังเหลืออีก5เส้นทางที่เตรียมจะเปิดปี65แล้วก็66นี้นะคะแล้วก็ยังมีเฟสต่อไปอีก7เส้นทางเหมือนกันนะคะก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าในระยะทางไกลๆนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่บางอย่างอย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งเนี่ยเวลาที่มันจะส่งไปที่ท่าเรือหรือจุดที่ drop อยู่ที่ทางลาดกระบังเนี่ยค่ะมันจะต้องไปแวะรับตามโรงงานต่างๆเก็บตามรายทางให้เต็มตู้กว่าจะไปถึงอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าไปทีเดียวได้นะถ้าแต่ถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวนะที่เรามีตัวอย่างนะคะอย่างที่หนองคายที่มีการส่งยางพารานะคะครับเพื่อที่จะส่งออกแบบนั้นคือหมายถึงว่าจากเป้าหมายนี้ส่งไปที่แหลมฉบังเพื่อส่งออกแบบนั้นโดยตรงเลยอย่างเงี้ยเหมาะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องไปแวะรับตามรายทางเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอยู่ถ้าเกิดว่าเส้นทางมันไม่มากพอยังไม่ยาวพอการขนส่งระยะยาวมันก็ยังทำไม่ได้ครับค่ะทีนี้แล้วจะทำยังไงที่จะทำให้การขนส่งทางรางนั้นมันน่าสนใจมันสะดวกขึ้นมันไม่ได้มีปัญหาเป็นแบบ one stop service ทุกวันนี้ถ้าจะมีผู้ประกอบการคนไหนสักคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนจากการขนส่งทางรถยนต์รถบรรทุกเนี่ยมาเป็นการขนส่งทางรางผมจะเปลี่ยนมาละจะขนส่งสินค้าทางนี้แล้วเนี่ยครับมันยุ่งยากมากไหม
จริงๆทุกวิกฤตมันมีโอกาสอยู่นะคะการค้นหาช่องทางในการส่งออกสินค้าของตัวเองอย่างที่คุณพิมพิมลยกตัวอย่างเนี่ยค่ะอย่างบึงกาฬหนองคายการส่งออกยางพาราเนี่ยค่ะปลายทางอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ท่าเรืออยู่ที่แหลมฉบังถ้าหากว่าหาช่องทางเรื่องของการบรรทุกสินค้าของตัวเองเนี่ยค่ะไปตามสถานีรถไฟแล้วก็สามารถยกขึ้นแคร่แล้วก็พ่วงขบวนมาที่ปลายทางที่แหลมฉบังนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ลดต้นทุนได้เหมือนกันแต่ว่าผู้ประกอบการหลายๆคนที่เป็นผู้ส่งออกเนี่ยค่ะเขาก็พยายามส่งสัญญาณไปที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะผลักดันนโยบายเส้นทางต่างๆหรือว่าสถานีต่างๆเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าซึ่งถ้าหากว่าไปดูที่ ICD ค่ะเป็นจุดใหญ่นะคะแต่ละปีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีการขนส่งเนี่ยเยอะมากจริงๆศักยภาพค่ะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตู้ต่อปีแต่คุณก่อเขตเชื่อไหมคะตอนนี้มันสูงถึง 1,300,000 ตู้ต่อปีนั่นมันคือเยอะมากนะคะหมายถึงอะไรครับจาก 600,000 กว่าเป็น 1,000,000 กว่าคือมันเกินศักยภาพหมายถึงแสดงว่าศักยภาพได้ 600,000 ค่ะแต่ความต้องการมีมากกว่านั้นก็คือล้านกว่าค่ะซึ่งถ้าหากว่ามันมีมากกว่านั้นและเห็นชัดเจนนะคะในแง่ของหน่วยงานในแง่ของกระทรวงคมนาคมมีความต้องการเพิ่มขนาดนั้นทางกระทรวงเนี่ยค่ะมีความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมองพื้นที่อื่นๆหรือว่าขยายพื้นที่ในเชิงบริการให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่นี่คือเพิ่มมาถึง 1,300,000 ตู้ต่อปีเนี่ยค่ะเพิ่มมากกว่า1เท่าพื้นที่ยังอยู่เท่าเดิมซึ่งเอกชนก็ต้องตั้งคำถามนะคะว่าถ้าหากว่ามันมีมากกว่านี้มันจะรองรับเพียงพอแล้วมันจะรับไหวหรือไม่ การตั้งคำถามที่ว่าเนี่ยเราตั้งคำถามคืออยากตั้งคำถามกับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเพราะว่ามีหลายเรื่องเหลือเกินที่เขาขาดทุนใช่ไหมคะครับแต่ก็มองเห็นแล้วนี่ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะทำก่อสร้างนู่นนี่นั่นเพื่อมารองรับกับเศรษฐกิจได้แล้วมันก็จะทำกำไรให้กับเขาได้ในอนาคตด้วยนะคะค่ะจะนึกภาพตามง่ายๆถ้าหากว่าขนส่งสินค้าสัก20ตู้ถ้าเป็นทางบกเนี่ยค่ะต้องใช้รถบรรทุกลากคอนเทนเนอร์ถึง20คันแต่ถ้าเกิดมาใช้ทางรางหัวจากหัวเดียวเนี่ยค่ะสามารถต่อกันได้ถึง20ตู้แล้วก็ขนส่งครั้งเดียวไปจนถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่งออกอย่างแหลมฉบังอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็ประหยัดไปได้คนขับรถ20คนนะคะรถอีก20คันท้องถนนที่ต้องรองรับน้ำหนักอีกนะคะรวมไปถึงการจราจรก็อาจจะมีความคล่องตัวมากขึ้นครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกแล้วก็ควรจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำหรือทำได้ยังไม่เต็มที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเพื่อที่จะพยายามหาทางออกหลายๆด้านนะครับเริ่มจากเรื่องของราคาน้ำมันเอาละราคาน้ำมันก็ต้องว่ากันไปซึ่งมันก็ยากที่จะได้รับการตอบสนองจากเสียงเรียกร้องของผู้ประกอบการขนส่งแต่มีทางอื่นที่เราสามารถทำได้และเราควรจะทำทางนั้นก็คือเรื่องของการขนส่งทางรางขอบคุณทั้งสองท่านที่มานำเสนอที่มาของปัญหารวมทั้งทางออกด้วยครับ